คิดสกิดข่าวรัฐสนับสนุนเบี้ยช่วยเหลือครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุเดือนละ 3,000 บาทเริ่มยืนเรื่องเดือนพฤษภาคม2567เป็นต้นไปจ้าสวัสดีจ้าวันนี้น้องเศร้าหน่อยมีข่าวดีมาบอกกันแล้วล่ะเพราะว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมโดยกรมกิจการผู้สูงอายุเผยถึงการดำเนินการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่มีความต้องการอยู่กับครอบครัวชุมชนแล้วก็สังคมภายใต้ระเบียบกรมว่าด้วยการคุ้มครองผู้สูงอายุแบบครอบครัวอุปถัมภ์พุทธศักราช2566โดยเขาจะมีการสนับสนุนงบประมาณให้6ล้านที่ต้องการลาออกมาดูแลเครือญาติหรือว่าคนในชุมชนที่ดูแลผู้สูงอายุเปราะบางแล้วไม่มีใครดูแลเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเข้าไปอยู่ในศูนย์พัฒนาการแล้วก็สวัสดิการสังคมซึ่งโครงการดังกล่าวนี่นะเขาจะเริ่มต้นในเดือนพฤษภาคม2567จ้าทางนี้น้องเศร้าหน่อยขออธิบายก่อนว่าครอบครัวอุปถัมภ์มันมีความหมายว่าคือครอบครัวอุปถัมภ์ก็คือบุคคลหรือว่าครอบครัวที่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีหรือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณีให้เป็นครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนแล้วก็ไม่มีผู้ดูแลหรือว่ามีแต่ไม่สามารถเลี้ยงดูได้แล้วก็การคุ้มครองตามระเบียบนี้ผู้สูงอายุต้องยินยอมเป็นหนังสือตามที่อธิบดีเขากำหนดกรณีผู้สูงอายุไม่สามารถให้การยินยอมได้ก็ให้นักสังคมสงเคราะห์เป็นผู้รวบรวมข้อเท็จจริงแล้วก็เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการการขอคุ้มครองดูแลผู้สูงอายุให้ขอได้เพียงคราวละ1คนเท่านั้นนะจ๊ะหากจะรับมากว่านั้นก็ให้ระบุเหตุผลแล้วก็ความจำเป็นที่ต้องรับผู้สูงอายุไว้คุ้มครองดูแลมากกว่า1คนสำหรับผู้ประสงค์ขอเป็นครอบครัวอุปถัมภ์นี่นะก็ต้องมีคุณสมบัติดังนี้จ้ามีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์กรณีที่มีอายุต่ำกว่า18ปีซึ่งมีความพร้อมแล้วก็มีศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุอาจจะได้รับการผิดหน้าจากคณะกรรมการเป็นรายๆไปแล้วก็ต้องมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักเป็นแหล่งแล้วก็อยู่ในอาณาบริเวณเดียวกับผู้สูงอายุได้รับความยินยอมจากสมาชิกทุกคนในครอบครัวว่ามีความพร้อมในการคุ้มครองผู้สูงอายุไม่เป็นผู้ต้องหาว่ากระทำผิดอาญาและก็โยนระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวนหรือว่าโยนระหว่างการผิดหน้าคดีของศาลซึ่งการขอเป็นครอบครัวอุปถัมภ์นี่นะต้องยืนความประสงค์ตามแบบที่อธิบดีกำหนดที่สถานดังต่อไปนี้จ้าถ้าหากว่าอยู่ในกรุงเทพมหานครนี่นะก็สามารถไปยืนเรื่องได้ที่กรมกิจการผู้สูงอายุศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแคหน่วยงานที่อธิบดีเขาประกาศกำหนดส่วนถ้าหากว่าอยู่ต่างจังหวัดนี่นะก็สามารถไปยืนเรื่องที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแล้วก็ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุที่อยู่ในจังหวัดนั้นๆจ้าต้องย้ำนะว่ากรมกิจการผู้สูงอายุเขาให้ความช่วยเหลือคุ้มครองดูแลผู้สูงอายุแก่ครอบครัวอุปถัมภ์ครอบครัวละ 2,000 บาทต่อผู้สูงอายุ1คนต่อเดือนเว้นแต่ว่ามีเหตุจำเป็นแล้วก็เหมาะสมอาจผิดนะให้เบี้ยช่วยเหลือได้ไม่เกินครอบครัวละ 3,000 บาทต่อผู้สูงอายุ1คนต่อเดือนนะจ๊ะซึ่งโครงการครอบครัวอุปถัมภ์นี่นะก็จะเริ่มต้นเดือนพฤษภาคม2567เป็นต้นไปจ้าบ๊ายบาย